ตัวนี้ดีไซน์เขาเป็นจุดขายเขาเลยปาเจโร่สปอร์ตนะครับมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสวยมากนะไฟท้ายโคตรเด่นนะจะบอกให้เลยไฟท้ายเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับมีกล้อง360ให้เดี๋ยวเราค่อยดูก่อนเลยแล้วกันตัวนี้เป็นเกียร์ที่ทันสมัยมากนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเลยนะในยุคนั้นเนี่ยส่วนมากใช้6สปีดกันหมดโอ้ประหยัดไปแล้ว 400,000 กว่าบาทอะเอาเงี้ยสวัสดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ Depulsive Motor อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับเรามีรถคันใหม่เพิ่งเข้ามาอีกคันหนึ่งนะเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในตระกูลรถ PPV นะ Mitsubishi Pajero Sport ครับคันนี้เพิ่งเข้ามาสวยมากนะระบบสีก็เด่นนะสีเป็นโทนเทาเข้มนะครับเทานกพิราบเทาเข้มนะดูสวยเลยแหละตัวนี้ดีไซน์เขาเป็นจุดขายเขาเลย Pajero Sport นะครับออกมาเนี่ยต้องบอกว่ากับเจ้าตลาดเนี่ยบี้กันอย่างสุดๆเลยนะครับ Pajero Sport Fortuner เนี่ยบอกได้รับความนิยมสูงมากนะครับเพราะเนื่องจากตัวนี้เนี่ยจุดขายเขาคือ performance คือเรื่องของพละกำลังนะเครื่องยนต์เขาดีมากนะครับช่วงล่างเขาดีมากการขับขี่ดีมากนะและที่สำคัญดีไซน์โฉมเนี่ยเขาออกมาได้ลงตัวมากนะครับเราดูดีไซน์ก่อนแล้วกันภายนอกนะการออกแบบของ Mitsubishi รุ่นใหม่ๆเลยไฟหน้าสวยนะครับเป็นแบบ projector headlight นะแล้วดีไซน์เนี่ยเขาไล่ลงมาเนี่ยไฟโฉบเฉี่ยวนะครับรับกับกระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นโครเมียมโลโก้ Mitsubishi อยู่ตรงกลางสวยงามนะครับที่สำคัญคือดีไซน์เนี่ยเขาไล่โครเมียมเนี่ยไล่ลงมาจนถึงกันชนเลยนะถึงกันชนด้านล่างเลยไล่เชื่อมต่อมาจากไฟหน้าลงมานะครับทำให้ดูเนี่ยมีเอกลักษณ์นะครับด้านล่างแน่นอนมีไฟตัดหมอกมาให้รถระดับนี้ต้องมีมาให้ด้านล่างมีกาดนะอันนี้เป็นเหมือนพลาสติกพ่นนะเป็นกาดกันกระแทกแต่จริงๆเป็นพลาสติกนะตัวถังนะครับสวยงามนะดูลงตัวมากนะผมบอกตรงๆเลยว่ารถคันนี้ดูดีนี่ผมลืมบอกไปไฟหน้านี่มีตัวฉีดล้างไฟหน้าด้วยดูเท่มากเลยอ่ะแล้วดีไซน์ด้านข้างเนี่ยต้องบอกเลยเขาเป็นเหลี่ยมสันนะครับดูเท่วิ่งเส้นวิ่งยาวไปถึงตัวเสาซีด้านหลังเลยนะครับสวยงามนะครับล้อแม็กตัวนี้ได้ล้อแม็กสวยเลยเป็นทูโทน18นิ้วนะครับเล่นเป็นทูโทนแบบนี้นะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยยางเนี่ยยางได้ปี20เลยยางอยู่ในสภาพดีนะครับสวยงามนะครับดูลงตัวใช้ได้ยาวๆไม่ต้องห่วงดีไซน์ของบันไดข้างก็ดูโดดเด่นนะครับบันไดข้างนี่เขาทำเป็นดีไซน์แบบทรงแบบเฉียบคมนะเป็นเหมือนมีดดาบเลยดูเท่นะครับเอกลักษณ์เขามีนะมีเป็นสีดำด้านล่างแล้วก็ตัวเหยียบเนี่ยเป็นสีเงินเลยเป็นวัสดุดีด้วยเป็นแบบกึ่งเหล็กนะดูดีนะเป็นแบบวัสดุเมทัลเลยเหล็กเลยนะครับดูดีนะครับด้านหลังแน่นอนตัวนี้2018นี่เขามีไมเนอร์มานะแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เจ้าตลาดเพราะเจ้าตลาดเนี่ย Fortunerเขาบอกเคลมว่าปี2018ต้นไปเขาใช้ดิส4ล้อตัวนี้มีดิส4ล้อมาให้เหมือนกันนะเนี่ยใช้ดิสเบรก4ล้อเลยนะครับอันนี้ไม่แพ้เจ้าตลาดแน่นอนนะครับและส่วนด้านหลังเนี่ยคือจุดเด่นของเขาอีกจุดหนึ่งไฟท้ายครับไฟท้ายโคตรเด่นนะจะบอกให้เลยไฟท้ายเนี่ยเขาเป็นเอกลักษณ์เขาเลยนะครับไล่ยาวลงมาตั้งแต่ตัวเสาซีเนี่ยไล่ลงมายาวจนถึงกันชนด้านล่างเลยเนี่ยเวลาเปิดกลางคืนเนี่ยเป็น LED ด้วยนะกลางคืนเปิดมาโคตรเด่นเลยมองไกลๆก็รู้แล้วปาเจโร่สปอร์ตนะดูเท่มากนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้โลโก้ Mitsubishi แล้วตัวนี้เป็นตัวปาเจโร่สปอร์ต 2.4 GT แน่นอนมีพร้อมกล้องมาให้นะครับตัวนี้มีกล้องมาให้เรียบร้อยนะครับอ๋อเมื่อกี้กล้องผมลืมบอกไปตัวนี้เป็นกล้อง360เลยนะกระจกข้างๆมีกล้องมาให้ด้วยคือรถคันนี้เป็นรถรุ่นแรกๆเลยที่ใช้กล้อง360สำหรับตระกูล PPV นะครับงั้นตัวนี้มีกล้องเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเห็นหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้รอบคันคุณเห็นจากท็อปวิวลงมาได้เรียบร้อยเลยนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยนอกเหนือจากกล้องเนี่ยมีมาให้เนี่ยเขายังมีเซ็นเซอร์พาร์คิงเซ็นเซอร์มาให้อีก4ตำแหน่งด้วยคือกันชนมันสั้นสังเกตไหมกันชนมันสั้นงั้นเขามีพาร์คิงเซ็นเซอร์มาให้ด้วยกันข้อผิดพลาดนะดูสวยงามแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับด้านล่างรถกลุ่มนี้ต้องดูกันนะไปดูกันด้านล่างเป็นไงเช้งวับเลยนะต้องบอกเลยเช้งวับเลยสวยนี่ยางอะไหล่อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากนะรถใช้ในเมืองจริงนะครับบอกงี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่ารถ Pajero Sport คันนี้มีดียังไงนะครับนี่แน่นอนมาพร้อมกับกุญแจแบบ Keyless Entry แบบนี้นะครับเปิดปิดง่ายได้อย่างเงี้ยแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องกดรีโมทเลยนะครับเข้าออกได้สบายมากเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันภายในนะครับ Pajero Sport ก็ต้องสมชื่อนะเน้นความสปอร์ตภายในสีดำเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีดำจากโรงงานนะครับเบาะคนขับเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับมีปรับไฟฟ้าได้นะครับส่วนคนนั่งเนี่ยเป็นแบบแมนนวลอยู่นะส่วนดีไซน์ด้านในสวยงามนะดูเน้นสปอร์ตสภาพดีมากนะฮะเนี่ยพวงมาลัยเบาะนี่อยู่ในสภาพที่เฟิร์มเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเป็นไงบ้างขอสตาร์ทเครื่องก่อนเลยนะครับมีปุ่มสตาร์ทเรียบร้อยนะคันนี้แน่นอนนะครับสวยจริงนะเข้ามาดูเนี่ยดีไซน์สปอร์ตจริงเห็นตั้งแต่พวงมาลัยเลยแพดเดิลชิฟเขาเด่นมากยาวเลยนะเหมือนพวกรถสปอร์ตเลยนะครับดูเท่มากนะภายในดีไซน์แดชบอร์ดเนี่ยก็จะออกเป็นแนวของ Mitsubishi Titan แหละนะต้องบอกยอมเพราะพื้นฐานเข้ามาจากไททันนะครับ
ดีไซน์ฟังก์ชันเนี่ยดูสวยงามนะแต่พลาสติกที่ใช้เนี่ยจะค่อนข้างเป็นแบบพลาสติกแข็งซะเยอะเนี่ยบอกเลยเป็นพลาสติกแข็งเกือบหมดเลยแต่2018เขาชดเชยมาด้วยอะไรชดเชยมาด้วยนี่ครับนี่มีวัสดุหุ้มเป็นแบบหนังนะคือโดนคอมเพลนมาเยอะว่าเวลาขับทางไกลเนี่ยตัวนี้มันเป็นแบบพลาสติกเวลาขามันไปเบียดเนี่ยมันเจ็บเขาก็เลยมีนวมนุ่มขึ้นมาตัวนี้2018ขึ้นไปจะมีตรงนี้ขึ้นมาให้นะเพราะนั้นอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะนะครับส่วนฟังก์ชันการใช้งานต่างๆเนี่ยแน่นอนตัวนี้มีลิ้นชักขนาดใหญ่ให้เลยนะครับแต่เป็นลิ้นชักชั้นเดียวไม่เหมือนพวก Mule X กับ Fortuner เขามี2ชั้นอันนี้ชั้นเดียวนะครับด้านในเนี่ยจะตกแต่งด้วยโทนสีดำตัดกับสีเงินแบบนี้นะครับสวยงามจอเมื่อกี้ผมบอกแล้วจอตัวนี้มีกล้อง 360 ให้เดี๋ยวเราค่อยดูก่อนเลยแล้วกันนี่เล็กนิดนึงนะจอมันจะประมาณสัก 7.5 นิ้วแล้วกันนะเล็กนิดนึงแต่มีฟังก์ชันให้นะครับมีกล้อง 360 ให้เรียบร้อยนะแบ่งเป็น2กล้องให้ดูแบบนี้นะจอเล็กแต่ว่ามีเส้นกะระยะให้เรียบร้อยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆตัวนี้จอเนี่ยถึงแม้จะเล็กก็มีเครื่องเล่น CD ให้ยังมีให้อยู่นะครับแล้วก็วิทยุ AM FM เล่นได้เชื่อมต่อได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น USB AUX เล่นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับตัวนี้เนี่ยบลูทูธเชื่อมต่อได้นะครับอันนี้ก็สามารถเชื่อมต่อพวกโทรศัพท์มือถือได้เลยนะอันนี้โอเคโดยรวมถือว่าฟีเจอร์ฟังก์ชันใช้งานครบถ้วนขาดอย่างเดียวคงจะเป็นหน้าเรื่องของไอ้ Navigator โรงงานไม่มีมาให้นะครับส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยจะเป็นตัวแอร์ตัวนี้เจ๋งนะเพราะเป็นดิจิตอลแบบดูโอโซนแยกอิสระ2โซนเลยนะครับอันนี้ดีนะครับผมว่าเจ้าตลาดมีแค่โซนเดียวอันนี้ให้2โซนเลยนะครับแยกซ้ายขวาส่วนด้านล่างลงมาก็จะเป็นตำแหน่งของนี่ครับพัดลมปุ่มปรับพัดลมแอร์ด้านหลังนะครับเปิดให้ได้นะแล้วก็มี Power Outlet ให้ตำแหน่ง1นะครับส่วนที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยสำหรับ Pajero Sport คงหนีไม่พ้นเกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ที่ทันสมัยมากนะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดเลยนะในยุคนั้นเนี่ยส่วนมากใช้6สปีดกันหมดตัวนี้มาเจ้าแรกเลยใช้8สปีดแล้วทำงานฉลาดมากด้วยคู่กับ Paddle Shift ตัวนี้นะอันนี้เป็นสปอร์ตโหมดใช้ Paddle Shift ตัวนี้ได้ดีมากนะครับเบรกมือตัวนี้ก็เป็นเจ้าแรกเหมือนกันที่ใช้เบรกมือไฟฟ้าสำหรับรถ PPV นะตรงนั้นเขาใช้แบบแฮนด์เบรกแมนนวลอยู่ตัวนี้เบรกมือไฟฟ้าเจ๋งมากนะครับที่วางแก้วมี2ตำแหน่งตรงนี้นะฮะก็ถือว่าพอเพียงและลึกด้วยนะครับส่วนด้านในตรงนี้เป็นที่เท้าแขนนะมีที่วางของ2ชั้นด้านในเนี่ยที่ดีคือตัว2018ขึ้นไปเนี่ยเขาเพิ่มตัวปลั๊กนะมีปลั๊กเสียบ220โวลต์อยู่ให้ด้วยนะตรงนี้ใช้งานได้จริงนะครับอันนี้ดีมากเพิ่มเติมมาให้ละส่วนพวงมาลัยตัวนี้เป็นพวงมาลัย4ก้านนะก็พุ่มด้วยหนังอย่างดีเลยนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันด้วยนะครับด้านซ้ายเนี่ยใช้ควบคุมพวกเรื่องเกี่ยวกับเครื่องเสียงนะพวกหมดเครื่องเสียงตัวนี้ใช้ควบคุมตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วมีปุ่มกล้องให้ด้วยอันนี้สามารถปรับดูกล้องได้จากตัวนี้ด้วยดูได้หลายมุมด้วยนะครับอันนี้ดีส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมครูซคอนโทรลตัวนี้มีครูซคอนโทรลให้เรียบร้อยนะครับอยู่ด้านขวานี้นะส่วนด้านล่างลงมาเนี่ยจะมีปุ่มที่ใช้เป็น information display นะครับใช้ควบคุมจอตรงนี้นะครับประมาณมีจอตรงกลางตรงหน้าแผงหน้าปัดตรงนี้ประมาณสัก 4.2 นิ้วนะถือว่าโอเคมากนะครับมีข้อมูลต่างๆให้ครบถ้วนนะครับรถคันนี้ไมล์วิ่ง 120,000 นะ 120,000 ถ้าเทียบกันกับตัวปีรถและปี2018เนี่ยรถ4ปีนะครับก็ตีไปประมาณ 30,000 โลพอดีถือเป็นรถที่ใช้งานในเมืองโอเคใช้ได้ไม่ได้วิ่งเยอะแยะอะไรนะครับกับรถกลุ่มนี้เนี่ยวิ่งยาวๆสบายๆแล้วยังใช้ได้อีกยาวเลยนะครับข้างๆด้านคนขับนี่ก็จะมีปุ่ม traction control ให้ด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างด้านหลังตัวนี้ดีนะครับมีนี่มือจับขึ้นมาให้ด้วยนะอันนี้ดีแล้วความสะดวกสบายแน่นอนแอร์มีมาให้นะครับแอร์มีมาให้แถว2แถว3มีมาให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็ตัวปรับแอร์นี่ดีนะตัวนี้เป็นแบบปุ่มเลยนะไม่ได้หมุนแบบ Mule X นะอันนี้ดูดีทันสมัยนะครับเปิดปิดนี่มีปรับพัดลมด้วยปุ่มด้วยได้4ระดับเลยอันนี้ดีมากนะครับแอร์เย็นสบายจริงๆนะครับส่วนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยแน่นอนมีกระเป๋าให้นะตัวนี้มีกระเป๋าให้อันนี้มีกระเป๋าแบบแยกมีตีนตุ๊กแกอยู่ด้านในให้ด้วยนะแยกใส่โทรศัพท์ได้นะครับแหมใส่ใจรายละเอียดจริงนะแล้วก็มีตัวชาร์จตัวนี้ปี2018ขึ้นไปเขาเพิ่มมาให้นะครับมี Power Outlet ให้ตำแหน่งหนึ่งแล้วก็ที่เพิ่มมาคือตัวนี้USB มีช่องเสียบ USB ให้อีก2ตำแหน่งตรงนี้เลยเอาใจคนนั่งหลังด้วยนะครับนั่งสบายนะพื้นที่เหลือๆเลยเล็กรูมเฮดรูมสบายนะครับตำแหน่งการนั่งก็ค่อนข้างดีนะผมว่าใช้ได้เลยนะไม่ได้เล็กอะไรเลยนะครับดีที่เท้าแขนมีให้ไหมมีนี่นั่งหลังเดินทางไกลสบายนะครับอันนี้สบายเลยนี่มีที่วางเครื่องน้ำอีก2ตำแหน่งให้ด้วยคืออะไรที่เจ้าตลาดมีอันนี้มีครบมากเลยนะครับถือว่าโอเคมากเลยนะครับเบาะอาจจะดูเล็กไปนิดนึงนะผมดูเทียบกับเจ้าตลาดเบาะก็จะเล็กไปนิดนึงไม่ว่าจะเป็นตรงพนักพิงแล้วก็ตรงเบาะนั่งนะครับจะรู้สึกว่าเบาะมันไซส์เล็กไปหน่อยนึงแต่ว่าก็โอเคถ้าใช้งานแบบทั่วไปเนี่ยถือว่าใช้งานได้สบายๆไปดูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันด้านท้ายนะครับที่เก็บสัมภาระแน่นอนอันนี้ยังใช้มืออยู่นะตัว GT เนี่ยแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยดีนะครับ
เนื่องจากมันเป็นแบบไม่เหมือน Fortuner ที่เป็นแบบแขวนอันนี้แบบพับเรียบลงไปอันนี้ผมพับเรียบลงไปให้นะก็ถือว่ามีที่พื้นที่ย้ายสอยสบายสบายเบาะแถว2ก็ทับลงไปได้อีกนะถ้าอยากจะขนจักรยานทำได้สบายสบายเลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆมีมาให้อันนี้มี power outlet ให้แคมปิ้งได้ใช้แน่นอนนะครับอันนี้ดีนะครับมี power outlet ให้ด้วยแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตัวนี้ไม่ได้สูงเกินไปนะแล้วก็นี่มีที่เก็บของกระจุกกระจิกพวกของเปียกเก็บตรงนี้ได้นะครับดีนะครับแล้วก็เบาะเนี่ยถ้าจะใช้ง่ายมากนะนี่ดึงขึ้นมาง่ายเหมือนจะง่ายนะแต่มันจะต้องมีเบาะตรงนี้ด้วยนะครับที่เราต้องพับลงมานะอันเนี้ยต้องทำสองจังหวะนะซึ่งต่างจากมิวเอ็กซ์มิวเอ็กซ์เนี่ยจังหวะเดียวได้เลยอันนี้จะเป็นข้อด้อยสักหน่อยนึงพื้นที่บอกก่อนว่าก็คนตัวเล็กดีกว่านะเวลาเดินทางไกลจะได้ไม่เมื่อยนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมใช้งานได้นะครับโอเคอันนี้ประมาณนี้นะครับเราไปดูสุดท้ายไปดูเรื่องเครื่องยนต์กันดีกว่าว่าจุดขายเขาอยู่ที่เครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจุดขายเขาเลยเพราะเครื่องยนต์ตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ 2,400 ซีซีนะบวกเทอร์โบแบบ VGS เทอร์โบนะเทอร์โบแปรผันให้แรงม้าโคตรสูงเลยนะครับ181ม้าคอมมอนเรล DID ตัวเนี้ยผมว่าถ้าเครื่องซีซีเท่ากันเนี่ยให้แรงม้าสูงสุดในตลาดละ181ม้าเลยนะครับแล้วก็บวกกับการใช้คู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดโอ้แมชชิ่งกันดีมากอัตราเร่งตีนต้นดีตีนปลายสบายๆเลยแล้วประหยัดน้ำมันมากด้วยเพราะใช้เกียร์แค่8ใช้เกียร์8สปีดเลยนะครับอันนี้ดีมากแล้วก็ทนทานอะไหล่หาง่ายนะไม่แพงศูนย์มิตซูเนี่ยค่าเมนเทนแนนซ์ไม่ได้แพงเหมือนบางยี่ห้อนะเพราะนั้นอะไหล่หาง่ายเมนเทนแนนซ์ถูกดูแลง่ายมิตซูเลยครับนะถึงได้รับความนิยมเหมือนเจ้าตลาดเนี่ยมาดูโครงสร้างกันโครงสร้างโคตรสวยเลยนะเนี่ยน็อตเดิมนะครับซีลเดิมหมดนะตัวนี้บอกให้ก่อนเลยนะรถสวยจริงนะครับแล้วก็ตัวคานนี่เดิมหมดนะครับรถสวยสวยมาก18แท้นะครับตัวนี้ไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้คนเอาไปใช้เนี่ยคิดว่ารถคันนี้น่าใช้จริงๆนะแล้วก็ราคาน่าสนใจมากเดี๋ยวเราดูราคากันรถมิตซูนานๆเข้ามาทีนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วเนี่ยขายเร็วจริงนะครับคันนี้เนี่ยออกห้างราคาล้าน3นะออกห้างราคาล้าน3วันนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว4ปีเซฟไปได้เยอะเลยครับ 879,000 บาทนะโอ้โหประหยัดไปแล้ว 400,000 กว่าบาทอะเอาเงี้ยกับรถตัวนี้นะครับผมถือว่าคุ้มมากนะเพราะรถตัวนี้เป็นรถเขาเรียกว่าเจ้าของเดียวเข้าศูนย์บริการตลอดประวัติชัดเจนหมดนะครับวิ่ง 120,000 จริงแต่ว่าเฉลี่ยแล้วปีละแค่ 30,000 โลคุ้มค่ามากนะใครหามิตซูผมบอกเลยคันนี้การันตีเลยสุดยอดมากนะครับก็รถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะพี่คุซีมอเตอร์ของเรานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตระกูล PPV มีเข้ามาเรื่อยๆเดือนธันวาคมนี้ผมก็มีโปรโมชั่นพิเศษให้คุณลูกค้าสำหรับ PPV ทุกรุ่นทุกคันนะครับออกรถผมแถมประกันภัยชั้น1ให้ด้วยอีก1ปีเต็มนะอันนี้สบายๆเลยออกรถเนี่ยเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินแล้วยังมีประกันภัยให้ด้วยสบายๆเลยนะครับก็รีบเข้ามาจับจองกันนะครับเวลาเดือนธันวาคมยังเหลืออีกไม่เยอะนะแต่เข้ามายังทันนะครับใช้แคมเปญได้ก็รถสวยๆมีให้เลือกเยอะนะครับที่ Exclusive Motor ของเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับส่วนลูกค้าที่ต้องการติดต่อช่องทางฝ่ายขายผมมีช่องทางฝ่ายขายด้านล่างพร้อม QR Code ให้เรียบร้อยนะครับก็ฝากติดตามรถสวยๆที่เข้ามาทุกวันที่ Exclusive Motor ของเรานะครับขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ